มันมีเรื่องของน้ำป่านะที่หลากลงมานะคือบังเอิญว่าด้วยปัจจัยของสภาพอากาศทั้งเรื่องของนะอากาศที่มันหนาวเย็นแล้วก็เรื่องของฝนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันไปเจอกันตอนนั้นพอดีถูกต้องค่ะก็เลยกลายเป็นน้ำป่าหลากนะครับหนักที่สุดในรอบหลาย10ปีคุณผู้ชมลองไปดูภาพกันนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีคนถ่ายไว้ด้วยครับลองฟังเสียงขึ้นเสียงกันหน่อยครับตอนนี้ครับมาช่วยผมด้วยครับเฮ้ยทำไมกลับเฮ้ยกลับไม่ได้จะเป็นไงรถเราก็ไปไม่ได้อะรถเก่งไทยวะเนาะนี่ครับผมกลายเป็นผู้ประสบภัยครับไปไม่ได้แล้วนี่ครับกลายเป็นผู้ประสบภัยครับน็อกครับคาน้ำน็อกคาน้ำแปลว่าอะไรคะพี่เกณฑ์รถของเขาเนี่ยน็อกคาน้ำเลยนะครับแล้วก็หลายคนบอกเห็นคลิปนะเห็นภาพข่าวเนี่ยคือสีของน้ำคุณผู้ชมมันเหมือนกับที่แม่สายเลยนะใช่แล้วดิฉันเห็นควันขึ้นมาจากหน้ากระโปรงรถเขาเลยคือแบบโอ้ยน็อกคาน้ำจริงๆเพราะว่าน้ำทั้งไหลเชี่ยวมากแล้วก็แรงมากจริงค่ะนี่นะฮะรถเนี่ยก็มีความร้อนอยู่ข้างในเนาะมันก็เป็นห้องเครื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับนะแต่ว่าพอไปต่อไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันก็นะน็อกคาน้ำอย่างที่พี่เขาบอกเลยครับนะอันนี้คือเป็นคลิปที่ทางหน่วยกู้ภัยอุทัยธานีเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับนะคนที่เขาติดอยู่ในรีสอร์ทนะครับนะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยรถของทีมกู้ภัยเองเนี่ยคุณผู้ชมนะขับต่อไม่ได้นะต้องปีนหนีตายไปอยู่บนหลังคารถนะครับเพื่อรอความช่วยเหลือจากกู้ภัยอีกชุดหนึ่งที่จะมาช่วยอ่ะก็คือรถที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรถของกู้ภัยนี่แหละถูกต้องแต่จากตอนแรกจะไปช่วยเขากลายเป็นผู้ประสบเหตุซะเองนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีอีกคลิปหนึ่งที่น้ำป่าเนี่ยหลากนะครับแล้วก็พัดเอารถยนต์เนี่ยหายไปทั้งคันด้วยนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่พื้นที่ตำบลบ้านไร่คือเขาบอกชาวบ้านเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยนะครับนะบางคนเขาบอกตอนแรกเนี่ยคือพอน้ำมันเริ่มมาเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหรือไม่คิดว่ามันจะแรงจะสูงขนาดนี้บางคนบอกเป็นรถยนต์เนี่ยคิดว่าน่าจะรอดก็เลยไม่ได้ย้ายรถถ้าแรงมากๆมันปลิวไปตามกระแสน้ำได้เลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ตามใช่ค่ะนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมนี่เอารถเก๋งก่อนเอารถเก๋งโอ้โหปัดเลยนะหมุนเลยหมุนติ้วเลยนะแล้วก็เขาบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มระเนระนาดเลยนะครับแล้วก็นอนอยู่ที่พื้นถนนน่ะแล้วก็คือไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเลยเพราะว่าน้ำมันสูงกว่าระดับของมอเตอร์ไซค์เนาะนี่นะฮะก็ชาวอุทัยเนี่ยเขาบอกขวัญเสียนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะหลายๆคนบอกว่าเป็นน้ำท่วมที่แบบรุนแรงที่สุดตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าบางคนเขาอายุ 30-40 เนี่ยนะก็ยังไม่เคยเจอน้ำท่วมแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือมันหนักจริงๆมันมาเร็วจริงๆนะครับและสิ่งที่มันตามมาครับก็คือผลกระทบเรื่องของนะร้านค้าอะไรต่างๆหลังจากที่น้ำลดไปแล้วคุณผู้ชมเราเอาภาพมาให้ดูกันนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพของสถานการณ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยครับนี่ฮะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะก็อันนี้เขาเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับนะก็ถูกน้ำเนี่ยเข้าท่วมแล้วก็มีคราบโคลนอะไรต่างๆคือร้านแบบนี้ถ้าเคยเข้าไปหรือไปซื้อเนี่ยเขาก็มักจะวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เขาขายเนี่ยเอาไว้ในร้านนี่แหละเหมือนให้เราเลือกดูว่าเราอยากได้อันไหนแบบไหนเขาก็จะไปหยิบมาให้หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนมันของตั้งโชว์แล้วมันขนย้ายขึ้นที่สูงไม่ทันแล้วคุณดูมันมีทั้งที่มันเป็นเหล็กเป็นเหล็กก็โอเคอาจจะล้างกันไปนะครับแต่ว่าที่มันเป็นไม้คุณนะที่มันเป็นไม้อัดเป็นแบบไม้แบบพาร์ติเคิลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะโอ้โหเรียกว่าก็โดนน้ำท่วมกันไปนะครับแล้วเขาบอกหลายร้านจำเป็นต้องขายในราคาต่ำกว่าทุนนะแล้วก็ประเมินความเสียหายอย่างร้านนี้เขาบอกไม่ต่ำกว่า 500,000 นะเขาก็ประเมินกันแล้วแหละคือไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำเนี่ยมันจะมามากแล้วก็นับเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า50ปีในมุมของคุณพี่คนนี้นะฟังเสียงกันครับเพราะว่าหน้ามาก่อนเราก็นึกว่าข้างหลังจะไม่มาเสร็จแล้วโอ้โหหลังมาเยอะกว่าหน้าอีกช่วยไม่ได้ละทีนี้ก็ต้องปล่อยครับปล่อยเลยครึ่งเอวคุณครับครึ่งเอวเนี่ยคุณเห็นรอยน้ำอ่ะเรียกว่าฝอยที่เป็นไม้เนี่ยแล้วเสียหายแน่นอนครับและอย่างเฟอร์นิเจอร์นี่เรามีจะขายลดลงไหมราคามันก็ต้องลดนะคุณไม่งั้นทำไงใครจะเอาอ่ะลดถึงครึ่งไหมก็ต้องประมาณนั้นก็เข้าใจเลยนะพอความมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆมันก็ไม่รู้จะขนหนียังไงอ่ะจะยกไปไว้ชั้น2ทั้งหมดหรอมันไม่มีที่เก็บใช่ไหมฮะเพราะว่าทั้งร้านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นโกดังของเขาด้วยเลยใช่ไหมครับแล้วก็ในมุมของนะผู้ประกอบการเขาบอกว่าคือทุกคนมาดูเฟอร์นิเจอร์มาเที่ยวร้านอะไรแบบนี้มาดูสินค้าเนี่ยทุกคนต้องการของใหม่ที่มันแบบใหม่เอี่ยมอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่เอี่ยมแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีคราบโคลนนะมันมีฝุ่นมันมีอะไรอยู่นะครับน้ำมันท่วมไปก็เลยต้องขายลดราคาอย่างถ้าเกิด ตัวไหนที่เป็นเหล็กเป็นสเตนเลสอะไรแบบนี้ผมว่าโอเคอยู่นะเป็นโอกาสของผู้บริโภคเลยนะค่ะที่ได้ราคาลดต่ำลงหน่อยแต่อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะก็ต้องนับถือเขานะในฐานะที่แบบเหมือนเป็นจริยธรรมของผู้ขายเขาก็ไม่หลอกลวงผู้บริโภคเนาะใช่นะฮะเพราะว่าทั้งลูกค้าทั้งคู่แข่งทั้งเจ้าของร้านค้าต่างๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะเนาะโดนหมดนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็อันนี้สถานการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกันกับหลายๆจังหวัดที่ผ่านมานะอย่างตอนที่ขึ้นไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไปดูหลายพื้นที่ด้วยกันที่แบบว่าบางที่เนี่ยน้ำมันลดแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแอ่งเป็นอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะระบายน้ำกว่าที่จะซ่อมแซมกว่าที่จะฟื้นฟูอะไรต่างๆนะครับอย่างของอุทัยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่นะของครอบครัวนี้ตระกูลไทยเศษยังไงฮะก็ชาดาไทยเศษก็ต้องลงไปเลยล่ะครับคุณชาดาไทยเศษนะครับนะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ครับแล้วก็บอกว่าน้ำป่าหลากครั้งนี้เนี่ยเคราะห์ดียังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับส่วนการประเมินความเสียหายเนี่ยต้องใช้เวลานะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งสำรวจแล้วก็แจ้งนะครับทำเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากผู้ว่านะตามระบบเรื่องของการชดเชยนะแต่ต้องบอกว่าระบบราชการไทยเนี่ยยังล้าหลังนี่คุณชาดาบอกเลยนะบอกเองเลยนะขนาดลูกสาวอยู่ในรัฐบาลนะนั่นแหละสินะคุณชาดาบอกเลยระบบราชการไทยเนี่ยล้าหลังอ้าวประชาชนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะต้องช่วยเหลือกันไปก่อนนะช่วยเหลือกันเองอ้าวฟังเสียงคุณชาดาครับตามระบบของการเกิดภัยมันมีอยู่แล้วขั้นตอนการเกิดภัยนะก็เพียงแต่ว่าในระบบราชการไทยเนี่ยยังล้าหลังอยู่ยังให้แต่ของไม่มีช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะครับพูดยากเหมือนกันนะครับแต่เราก็ยังมีประชาชนช่วยประชาชนอยู่นะครับผมแต่ในส่วนของตอนนี้มันก็เยียวยาเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่นะฮะก็การเยียวยาเบื้องต้นการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผู้ประสบภัยเนี่ยก็ไม่สามารถจะออกไปนะทำมาหากินประกอบอาชีพค้าขายทำการเกษตรเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับน้ำท่วมเนี่ยมันก็คือทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปหมดเลยใช่ค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพอมันเป็นเรื่องของระบบราชการมันก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆมันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันมาถึงแน่นอน